3เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยเขามีเคล็ดลับอะไรกันวันนี้เอามาฝากกันค่ะเคล็ดลับแรกนะคะ 1. มุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคเมื่อเจออุปสรรคเมื่อเจอสิ่งที่เข้ามากระทบเขามีทัศนคติในแง่บวกต่ออุปสรรคที่พบเจอสามารถจัดการกับอารมณ์ที่อยากยอมแพ้ต่ออุปสรรคมีความเข้มแข็งที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใดก็ตามเขามีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่แข็งแกร่งที่จะเอาชนะอุปสรรค 2. สามารถยอมรับความผิดหวังไม่ปล่อยให้ความผิดหวังมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวของเราเองค่ะหรือทำลายสมาธิที่มีต่อสิ่งที่ทำและสามารถปล่อยวางความผิดหวังได้เมื่อเราล้มเหลวเราอาจจะรู้สึกผิดหวังเราอาจจะรู้สึกเฟลกับบางอย่างที่เรากำลังทำอยู่จงปล่อยความผิดหวังแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะยอมรับความผิดหวังให้ได้ว่าโอเคฉันทำผิดพลาดไปแล้วผิดหวังได้แต่อย่าล้มเลิกอย่ายอมแพ้ค่ะไปต่อผิดหวังเอาความผิดหวังความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนแล้วไปต่อปล่อยวางกับความผิดหวังเอาความผิดหวังความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะได้ไปต่อ 3. ลุกขึ้นจากความล้มเหลวอย่างรวดเร็วเมื่อเราล้มเหลวแล้วจงลุกขึ้นมาค่ะมองความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไม่ยึดติดกับความผิดพลาดที่ผ่านมาและสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้เมื่อเราล้มเหลวไปต่อค่ะย่อแล้วยืดตัวกระโดดข้ามอุปสรรคต่างๆเพื่อที่เราจะไปต่อค่ะเรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลวแล้วไปต่อลุกขึ้นให้รวดเร็วเพื่อที่เราจะได้ไปต่อ 3. เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งความสำเร็จมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคสามารถยอมรับความผิดหวังได้ลุกขึ้นจากความล้มเหลวอย่างรวดเร็วแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมั่งคั่งและร่ำรวยเคล็ดลับดีๆนะคะเอามาฝากกันในทุกๆวันของช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ Easy Money